เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่6มีนาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับพร้อมดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้เห็นจุดอ่อนแล้วชินตะยังอาญาสิทธิ์ฟันแข้งอินโดทุกคนโดยสหพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับได้ประชุมวางแผนการทำงานทีมชาติในทุกๆชุดสำหรับเดือนมีนาคมนำโดยโมสมัตอีเรวานประธานสมาพันธ์ฟุตบอลพร้อมด้วยชินตายังกุนซือชาวเกาหลีใต้และทีมงานด้านเทคนิคทั้งหมดเพื่อหารือแนวทางรวมไปถึงสรุปผลในช่วงที่ผ่านมาของทีมชาติทุกชุดตั้งแต่เยาวชนจนถึงชุดใหญ่โดยชินตายังกุนซือทีมชาติอินโดนีเซียและที่ปรึกษาในชุดต่างๆได้กล่าวมาว่าจะมีการนำกฎระเบียบบทลงโทษนะฮะมาใช้สำหรับผู้เล่นที่ปฏิเสธการเข้าร่วมทีมชาติซึ่งที่ผ่านมามีการหารือกันแล้วทุกฝ่ายโปรแกรมลีกจะเอื้อต่อการเตรียมทีมชาติกุญแจสำคัญของการพัฒนาทีมชาติอินโดนีเซียนั่นก็คือการยกระดับเรื่องของร่างกายและก็สภาพจิตใจหากทำสองสิ่งนี้ทีมชาติจะแข็งแกร่งขึ้นทันทีซึ่งจากที่ดูการประเมินชุด U19 นะครับในการเก็บตัวที่เชียงใหม่และลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับผู้เล่นที่มีความฟิตในสภาพการเล่นแค่20นาทีแรกนะฮะเรื่องนี้ต้องเร่งปรับให้ดีขึ้นในทุกๆชุดซึ่งหลังจะกลับมาเก็บตัวที่อินโดทั้งชุด U19 นะครับแล้วก็ชุดใหญ่มีการดูแลเรื่องอาหารตรวจวัดเรื่องไขมันเพิ่มเติมของเรื่องการพักผ่อนรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงถูกส่งมอบให้กับนักกีฬาเพิ่มเติมครับโดยด้านโมซามัดนะฮะอิเรวานประธานสหพันธ์ได้กล่าวสนับสนุนแนวทางของชินตายังมาว่าพร้อมสนับสนุนแนวทางของกุนซือชาวเกาหลีใต้ทุกเรื่องโดยนักกีฬาต้องมีระเบียบวินัยและช่วยกันทำงานหนักเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตส่วนเรื่องของการลงโทษผู้เล่นที่ปฏิเสธการเล่นทีมชาติทางสหพันธ์ได้กำหนดการออกมานะฮะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในด้านอื่นๆสำหรับผู้เล่นในกลุ่มนี้สำหรับอินโดนีเซียนั้นมีโปรแกรมทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียอีก3เกมนะครับในวันที่16มีนาคมพบกับไทย31มีนาคมพบกับ UAE และวันที่4มิถุนายนพบกับเวียดนามนั่นเองนะครับเป็นว่างานนี้นะผมก็ฟิตกันเลยนะฮะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับทีมกาลูด้าของลีกอินโดนีเซียนะครับวันนี้ดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสร้างรอยยิ้มชนาธิปสวมบทล่ามกวินเปิดใจร่วมทัพคอนซาเลซัปโปโรดูการเคลื่อนไหวของชนาธิปสงกสินและก็กวินธรรมสัจจานันท์นะฮะสองนักเตะทีมชาติไทยของทีมคอนซาเลซัปโปโรที่ตอนนี้กำลังในช่วงฝึกซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายในช่วงที่ฟุตบอลเจลิกได้ทำการเลื่อนการแข่งขันซึ่งจะกลับมาหลังจากวันที่15มีนาคมนะฮะหากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นั้นดีขึ้นโดยล่าสุดทางคอนโซลเลสโปรได้ทำคลิปบรรยากาศการฝึกซ้อมที่แคมป์คุมาโมโตะของทั้งชนาธิปสงกสินและกวินลงในแฟนเพจของสโมสรรวมไปถึงยังให้กวินมาเปิดใจถึงการย้ายไปร่วมทีมคอนโซลเลสโปรโดยมีชนาธิปสงกสินเป็นพิธีกรพร้อมกับเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นให้นะฮะเรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลที่เข้ามาดูได้เป็นอย่างมากมายโดยกวินได้เผยมาว่าตอนนี้พอจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับหนึ่งแล้วเพราะได้เตรียมตัวและศึกษาก่อนจะมาที่นี่พร้อมขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลทางคอนโซลเลสซัปโปโรนะฮะและอยากจะให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้กับทีมที่จะลงเล่นฟุตบอลเจลิกในฤดูกาลนี้ก็เป็นกำลังใจกับพวกเขากันนะฮะงานนี้นะครับผมคอนโซลเลสซัปโปโรนะฮะเจ้าเจกับเจ้าตองนะผมโอกาสจะได้ลุ้นที่เจ้าตองนั้นจะได้เป็นมือเก่ามือหนึ่งของทางคอนโซลเลสซัปโปโรนะฮะก็เริ่มมีมากขึ้นทุกทีแล้วนะครับยังไงก็ต้องมาให้กำลังใจเจ้าตองกันฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับรู้หรือไม่ต่างชาติในไทยลีกมีกี่คนประเทศใดเยอะที่สุดโดยไทยลีก2020มีผู้เล่นต่างชาติลงทะเบียนเกือบ100คนบราซิลนะฮะบอกไว้เลยเยอะที่สุดส่วนเกาหลีใต้ใช้งานมากสุดอันดับที่2โดยศึกไทยลีกฤดูกาล2020ผ่านการแข่งขันไปแล้ว4นัดโดยทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือ True Bangkok United และก็ราชบุรีมิตรผล FC ที่คว้าชัยได้ทุกนัดเก็บไปทั้งหมด12คะแนนเต็มแน่นอนว่าความสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากผู้เล่นต่างชาติที่เป็นกำลังสำคัญของทีมในแต่ละทีมนะฮะโดยวันนี้จะพาไปเช็คจำนวนผู้เล่นในโควต้าในไทยลีกปีนี้ว่ามีทั้งหมดกี่คนและมีชาติอะไรกันบ้างเริ่มจากอเมริกาใต้ก็มีบราซิลทั้งหมด29คนอาร์เจนตินา1คนส่วนเอเชียมีเกาหลีใต้10คนญี่ปุ่น6คนอุซเบกิสถาน1คนส่วนอาเซียนฟิลิปปินส์12คนสิงคโปร์5คนเมียนมา3คนมาเลเซีย2คนลาว2คนอินโดนีเซีย1คนเวียดนาม1คนฝั่งยุโรปนะฮะก็ฝรั่งเศส4คนสเปน4คนมอนเตเนโก2คนเนเธอร์แลนด์1คนและสโลวีเนีย1คนส่วนแอฟริกาก็มีโกตติวัวนะฮะ2คนกาน่า1คนมาดากัสการ์1คนและก็ไนจีเรีย1คนครับสำหรับผู้เล่นต่างชาติที่ลงเล่นในศึกไทยลีก2020มีทั้งหมด90คนต่างชาติที่มีมากที่สุดก็คือบราซิล29คน
รองลงมาเกาหลีใต้10คนนั่นเองครับโอ้โหเป็นนั้นว่างานนี้นะฮะต่างชาติรวมๆกันแล้วมูลค่าเกือบ100คนกันเลยทีเดียวในการที่จะมาเล่นไทยลีกปีนี้นะฮะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อไปนะฮะหลังจากเลื่อนเตะนะผมเพราะว่าพิษไวรัสโควิด-19 นั่นเองครับมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับประจวบอาจถอนรายการสโมสรอาเซียนเอาละไงฮะการแพร่ระบาดของไวรัสหนักเหลือเกินนับช่วงนี้ที่คุกคามไปทั่วทวีปจนส่งผลมาถึงวงการกีฬาล่าสุดพีทีประจวบ FC เตรียมที่จะขอถอนตัวจากการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียหลังจากได้เข้าไปเล่นรายการนี้ในฐานะแชมป์ลีกครับ2019ซึ่งจะเริ่มในต้นปี2020ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนโดยรายการนี้ทีมเข้าร่วมกันแข่งขันจะมีทั้งหมด12ทีมซึ่งทีมเหล่านี้จะต้องผ่านเกณฑ์คลับไลเซนซิ่งของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะหรือว่า AFC สำหรับอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ไทยและก็เวียดนามจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันประเทศละ2ทีมขณะที่เมียนมาและก็สิงคโปร์จะได้สิทธิ์เข้าประเทศละ1ทีมส่วนตัวแทนจากประเทศบรูไนนะฮะฟิลิปปินส์สปปลาวกัมพูชาและทีมอร์เลสเต้จะทำการเล่นเพลย์ออฟเพื่อหา2ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลกุนซือใหญ่ของต่อพิฆาตเตรียมคุยกับนายกเกียร์นะฮะทรงเกียรติริมอนุรักษ์ประธานสโมสรเพราะมองว่าสถานการณ์ของโรคระบาดนั้นยังไม่หยุดนิ่งอีกทั้งโปรแกรมไทยลีก2020ยังชุกไม่น้อยจากการเลื่อนไป45วันทำให้เกมจะไปกระจุกกันอยู่อีกช่วงปลายตุลาคมนั่นอาจทำให้ส่งผลต่อนักเตะ ก็เป็นได้ซึ่งสโมสรจากประเทศไทยจะได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมได้แก่ทีมที่ชนะเลิศไทยลีกและลีกคัพนะฮะซึ่งจะทำให้ทุกทัวร์นาเมนต์ในระดับสโมสรของไทยจะมีรายการระดับนานาชาติให้ลงแข่งขันโดยนอกเหนือจากที่แชมป์ลีกรองแชมป์และแชมป์ FA คัพได้เข้าร่วมกันแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอยู่เดิมนะฮะซึ่งรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นระดับอาเซียนนะฮะแทนที่ของแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพที่งดจากการแข่งขันนั่นเองสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักโรงแรมในเกมเยือนทางพันธมิตรด้านพาณิชย์ของรายการการแข่งขันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยทีมชนะเลิศและจะได้รับเงินรางวัลนะฮะ $300,000 หรือมัน9 ล้านบาทและรวมกับเงินสนับสนุนในรอบต่างๆอีก $100,000 หรือมัน3 ล้านบาทรวมทั้งสิ้นกว่า$400,000เลยทีเดียวครับไปนำว่างานนี้นะผมประจวบก็มีแนวโน้มว่าจะถอนทีมนะฮะประมาณ 90% กันเลยทีเดียวต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะระยองเผยสาเหตุแฟนบอลเข้าเชียร์น้อยด้วยผลงานของระยอง FC ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เวทีลีกสูงสุดของไทยและได้โอกาสลงเล่นในบ้านของตนเองไปแล้วถึง3เกมแต่ว่ากลับน้อยลงไม่ว่าจะเป็นนัดที่2ที่พบกับนครราชสีมามาสเตอร์ FC ยอดผู้ชม 3,600 คนนัดที่3ระยอง FC พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยอดผู้ชม 4,560 คนและนัดที่4ระยอง FC พบกับสุพรรณบุรี FC ยอดผู้ชมทั้งหมด 2,580 คนโดยอดุลนินสมานรองประธานสโมสรระยอง FC ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้มาว่าอย่างแรกที่ทำให้ยอดผู้ชมอย่างเป็นทางการน้อยกว่าที่เห็นก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเรามีการจำหน่ายตั๋วปีออกไปเยอะมากๆซึ่งสาเหตุเพราะเราต้องการเพิ่มเรื่องของยอดจำหน่ายเสื้อการแข่งขันหากใครที่ซื้อตั๋วปีก็จะได้รับชุดแข่งขันของทีมไปด้วยและการจัดจำหน่ายตั๋วปีก็จะมีรูปแบบต่างๆออกไปนะฮะของสโมสรเราจะไม่เป็นแบบใบเดียวที่ใช้ได้1คนต่อ1ใบแต่จะเป็นรูปแบบของการให้ตั๋วการแข่งขันในบ้านไปเลยแบบยกชุดสมมติว่าซีซั่นนี้มีแข่งในบ้าน20นัดเราก็จะให้คนที่ซื้อตั๋วปีไปทั้งหมด20ใบซึ่งบางคนก็อาจจะนำไปให้เพื่อนหรือพาคนอื่นเข้ามาหลายคนในเกมนัดเดียวซึ่งจุดนี้ก็ถือเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งหากเขาใช้ตั๋วหมดพอถึงเกมอื่นๆก็ต้องมาซื้อตั๋วเพิ่มเติมหากต้องการเข้าชมการแข่งขันเพราะเราถือว่าใช้สิทธิ์ตั๋วเข้าชมเท่ากับจำนวนนัดตลอดซีซั่นไปแล้วจุดนี้เราไม่สามารถนั่งเช็คนะฮะตั๋วปีของแต่ละคนได้จะนำไปมอบให้กับใครเข้ามาบ้างนั้นก็ไม่รู้แต่เราจะเช็คจากยอดขายตั๋วที่ให้กับแฟนบอลทั่วไปในแต่ละนัดซึ่งทำให้ตัวเลขที่ออกมาบางครั้งอาจจะดูน้อยกว่าสายตาที่เรามองเห็นในสนามก็เป็นได้นะครับเป็นว่านะผมงานนี้นะฮะถ้าไม่ได้ไปนับอยู่ตรงอัศจรรย์นั้นผมก็คงไม่รู้นะฮะว่าจะมาทั้งหมด 2,850 คนจริงๆไหมหรือมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะครับก็ต้องว่ากันไปตามที่เห็นกันแล้วกันนะฮะและนี่ก็เป็นจอลึกในร้อนข่าวฟุตบอลไทย Bicycle Style ประจำวันที่6 มีนาคม 2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ